ถามเรื่องที่ลำปางก็ไม่มีอะไรเลือกตั้งซ่อมเขตสี่ลำปางก็ไม่มีอะไรเอางี้เมื่อพินิจจันทรสุรินทร์ถอนตัวเขาบอเกมจืะ่ไอปลงพนรารคยเพื่กออไทบยจส่งคนแทนไม่ทันค่ะดังนั้นและขณะเดียวกันพรรคอนาคตใหม่หรือปัจจุบันก็คือก้าวไกลส่งไม่ได้เดดล็อกกฎหมายส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมไม่ได้สังกัดพรรคไม่ถึง90วันดังนั้นนะเสร็จพลังปรพะชาารัฐรัฐยังไงก็ชนะและครั้จงะทีช่แลน้ะวก็ขาดด้วย30,000กว่าครั้งนี้ไงเขาก็แล้วไกด็้ยังไงก็ชนะขาดไม่ขาดไม่ได้ชนะขาดเลยเผลอๆครั้งที่แล้วได้20,00026,000เนี่ยพลังประชารัฐพลังประชารัฐ30,000ใช่ไหมสามหมื่นใช่แล้วก็ที่หนึ่งได้42,000ไงเฉือนกัน12,000ดังนั้นผมเชื่อว่าจะชนะด้วยคะแนนทะลุไปถึง40,000 26,000อนาคตใหม่เพราะผมเชื่อว่าพินิจจันทรสุรินทร์เทเสียงของตัวเองให้กับพลังประชารัฐย้อนกลับมาเกิดอะไรขึ้นกับพินิจจันทรสุรินทร์นั่นสิอยู่ๆก็เบี้ยวคำตอบก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกธรรมชาติการเมืองเขาต้องเลือกอยู่ข้างผู้ชนะมันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคุณเชื่อว่าคุณพินิจจันทรสุรินทร์มีความยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อทางการเมืองในอุดมการณ์ทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนมีบางคนบอกว่ากระแสเขาอยากจะเปลี่ยนพรรคมาตั้งแต่ตอนลูกชายเขาลงแล้วธรรมชาตินะเอากันอย่างนี้ธรรมชาตินะนักการเมืองเกือบร้อยทั้งร้อยเลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะมันประเมินได้พ.ศ.นี้และพ.ศ.หน้าพรรคเพื่อไทยหมดอนาคตต้องบอกก่อนพรรคเพื่อไทยหมดสภาพแล้วถูกไหมใช่ยิ่งนานวันยิ่งเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นถูกไหมใช่ค่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจบแล้วมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วเมื่อมันจบแล้วโทษซีอยู่ทำไมพินิจจันทร์สุรินทร์จะตายไปกับพรรคเพื่อไทยหรืออย่างไรมันไม่ใช่พินิจจันทร์สุรินทร์เขาเลือกอยู่ข้างผู้ชนะดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็มีข้อแรกเปลี่ยนพินิจอย่าเป็นนายกอบจพศนี้นักการเมืองระดับชาติอย่าเป็นนายกอบจเยอะนะเยอะมากจริงมีจริงมีจริงเขาไม่อยากเบียดที่ใหญ่แล้วด้วยกติกาของประเทศที่ผูกปมไว้เยอะมากผูกจนกระทั่งมีความรู้สึกว่ากูเป็นนายกอบจกูใหญ่กว่าสบายกว่าใหญ่ในจังหวัดใหญ่กว่าเป็นสสอีกใหญ่ในจังหวัดดีกว่าเป็นสสอีกเสียงน้อยกว่าเป็นสสอีกอย่ากระนั้นเลยผันตัวเองมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนที่จริงนะพลังประชารัฐก็อยากได้นายกอบจแต่ด้วยประเด็นทางการเมืองเฉพาะหน้าเอาสสดีกว่าถ้าชนะเลือกตั้งซ่อมเขต4ยึดพื้นที่ของเพื่อไทยมาได้ในทางการเมืองระดับชาติมันหมายถึงเครดิตมันหมายถึงความเชื่อมั่นหมายถึงอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะเลยดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ตรงนี้แม่อยากจะได้นายกอบจแต่พินิจจันทรินอยากเป็นนายกอบจยกให้เลยหมดข้อแลกเปลี่ยนนะคุณห้ามลงเลือกตั้งรอบนี้คุณห้ามลงส.ส.นะลูกคุณตายจบตัวคุณพ่อห้ามลงส.ส.นะเพราะคุณลงผมไม่แน่ว่าจะชนะแต่ถ้าคุณไม่ลงผมชนะแต่ว่าผมก็ตอบแทนผมแลกเปลี่ยนคุณเอาเก้าอี้นายกอบจไปเลยแล้วก็บายเลือกตั้งซ่อมรอบนี้จบแต่ในสุดพี่นี่ก็ไปอยู่พลังประชารัฐนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้นี่หลายคนก็บอกมาให้จับตาดูนะก็แล้วแต่จะได้ไหมนายกอบจก็รอดูทีนี้ก็มีคนบางคนอยากท้าพิสูจน์ว่าเมื่อพินิจจันทร์สุรินทร์ทำอย่างนี้ปฏิบัติเยี่ยงนี้เขตสี่ลำคนลำจังหวัดลำปางทั้งจังหวัดรับได้ไหมคนจังหวัดลำปางจะรับได้ไหมคนจังหวัดลำปางเขาจะลงโทษพินิจจันทร์สุรินทร์ไหมก็ต้องรอดูเหมือนกันและมีโอกาสก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้นะจบนะผมไม่ย้อนแล้วนะ